ไม่จริงเอาล่ะครับทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาทำเคส DIY เป็นเคสติ่งของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถหาซื้อได้ตาม Shopee Lazada เลยนะครับอย่างเจมก็ซื้อมาจาก Shopee นะคะอย่างแรกเลยอันนี้จะเป็นตัวพวงห้อยกุญแจนะครับที่สามารถใส่รูปได้นะครับเราก็ไปปิ้นรูปกันเอาเองนะครับเพื่อที่จะมาใส่เนาะเขาจะมีตัวถอดออกมาแล้วก็ปิดเข้าไปได้อย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวร้านทุกร้านที่เจมสั่งมาเดี๋ยวเจมจะแปะไว้ข้างๆให้ดูนะคะว่าเป็นร้านอะไรนะครับก็อย่างร้านนี้ที่เจมสั่งพวกนี้มาก็จะมีของหลายอย่างนะครับอีกอย่างนึงก็จะเป็นนี่ครับหัวใจที่เอาไว้แปะตรงหลังเคสโทรศัพท์เลยนะครับก็จะมีตัวห้อยลงมาอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวห้อยนะครับที่ห้อยต่อกับอันนี้เลยนะครับก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับเราสั่งมาจากร้านนี้เลยนะครับทุกคนก็เข้าไปดูได้เลยนะครับราคาถูกมากๆทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเคสตัวนี้สำคัญมากเลยอันนี้เราสั่งเป็นตัวเคสโฮโลแกรมมานะครับอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าร้านของไทยเลยนะครับจริงๆเราเคยสั่งก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาทำเคสติ่งอะไรอย่างนี้ก็คืออันนั้นเราเป็นสั่งที่แบบว่าเราสั่งมาจากต่างประเทศก็คือใน Shopee เหมือนกันอันนั้นจะรอนานมาก2อาทิตย์กว่าๆทุกคนนานมากอันนี้ก็คือไม่ถึงอาทิตย์มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับเคสไม่น่าแพงเท่าไหร่เดี๋ยวเราแปะร้านมาให้เลยนะครับทุกคนเป็นเคสโฮโลแกรมก็คือสวยงามมากทุกคนเห็นไหมจะมีความเป็นโฮโลแกรมเนาะแล้วก็จะดูสวยงามมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นของตกแต่งพวกเราก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์บาอะไรทุกอย่างเลยนะครับทุกคนนี่สติ๊กเกอร์เราก็คือเยอะไปหมดทุกคนเต็มไปหมดเลยอ๋อเราลืมบอกว่าร้านที่เราสั่งของพวกนี้มานะครับเขาแถมสติ๊กเกอร์มาให้เราด้วยน่ารักมากเลยนะครับทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็สำคัญเลยของติ่งเราเนาะก็เรามาทำเคสติ่งเนาะสำหรับใครที่มีเป็นรูปก็สามารถเอารูปเป็นรูปพวกรูปการ์ดรูปอะไรรูปโพลารอยด์อะไรอย่างเงี้ยมาใส่หลังเคสได้นะครับแต่ว่าสำหรับเราก็คือเราซื้อเป็นตัวสติ๊กเกอร์อย่างงี้มาเลยนะครับอย่างเราแบบเราติ่งเราเมนจินยองเนาะสามีเราข้างหลังไปหมดเลยเราก็เอารูปจินยองมาเลยนะครับสติ๊กเกอร์นี้เราไปซื้อที่งานตอนฟิวเจอร์มีงานนะครับแค่10บาทเองครับทุกคนเนี่ยลิซ่าก็มีนะครับจริงๆเขามีหลายวงมากทุกคนเวลามีงานตั้งที่ฟิวเจอร์ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ Alive Hall นะครับทุกคน10บาทได้เยอะมากคือเราเอามาหลายรูปบ้านนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับทุกคนว่าเคสมันจะออกมาเป็นยังไงเราจะเริ่มทำจากอะไรก่อนนะครับทุกคนไปเจอกันเลยครับก็เราลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างนึงก็คือรูปนะครับรูปที่เราจะเอามาใส่ในตัวพวงกุญแจกรอบรูปอันนี้นะครับก็ขนาดเราไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้เราเดาๆเอาเนาะแต่ว่าพอเราปิ้นออกมาปุ๊บภาพก็คือตรงกันเป๊ะเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปศิลปินที่เราจะเอามาใส่เลยนะครับก็เราปิ้นไว้เยอะๆเนาะเอามาเผื่อแบบเราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนได้นะทุกคนก็ไปครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับทุกคนมาครับทุกคนขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการที่เราจะเอารูปที่เราไปตัดแล้วเมื่อกี้นะครับก็เอามาใส่กรอบนี้กันนะครับก็กรอบเขาจะเปิดยากนิดนึงนะครับเราก็เลยต้องหาตัวอะไรแง่ช่วยนะครับเราก็เลยใช้คัตเตอร์แง่เนาะแล้วก็จะเอารูปใส่เข้าไปข้างในเลยอาจจะเกินออกมานิดนึงหรือเปล่าใช่อาจจะมีเกินออกมานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปแบบตัดออกนิดนึงเนาะถ้ามีเกินเราก็ตัดออกนะครับทุกคนตัดออกไปนิดนึงเพื่อให้แบบเขาอยู่ได้เนาะทุกคนเมื่อกี้ดูครับนิดนึงตัดออกแล้วทุกคนเรามาลองใส่กันว่าจะได้ไหมนี่ได้แล้วได้แล้วทุกคนแล้วก็ปิดเลยนะครับทุกคนพอได้แล้วทุกคนนี้เราก็จะได้เป็นพวงกุญแจรูปจินยองของเรานะครับทุกคนมาครับต่อไปครับทุกคนต่อไปแล้วก็จะมาแกะเคสออกเลยนะครับทุกคนนี่ตัวเคสทุกคนเห็นไหมเป็นโฮโลแกรมสวยงามมากนะคะทุกคนเขาจะมีแผ่นตัวฟิล์มลอกนะครับคือในตัวเคสเนี่ยเขาจะมีตัวฟิล์มลอกแบบเป็นตัวฟิล์มแบบกันมาอยู่แล้วนะครับเพื่อกันให้แบบว่าเคสไม่เป็นรอยนะครับเราก็ดึงออกเลยทุกคนอ้าวปืดเราดึงออกยังไงล่ะทีนี้ต้องแงะเองแล้วเหรอทุกคนใช่ทุกคนเราต้องแงะเองแล้วแหละครับทุกคนไปนี่แงะออกแล้ว1 2 3กระแดนอุ๊ยทุกคนพอแงะออกแล้วสวยมากทุกคนนี่เคสก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมเขาเป็นโฮโลแกรมสวยงามมากทุกคนต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะเอารูปศิลปินที่เราชอบเนี่ยครับทุกคนเอามาแปะก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกทุกคนเราก็วันนี้เราก็มี4รูปนะครับทุกคนเรามี4รูปวันนี้เราจะเลือกเป็นรูปนี้ละกันเพราะว่าวันนี้จินยองของเรารูปนี้คือหล่อไม่ไหวแล้วครับทุกคนมาครับทุกคนแล้วก็มาแกะเลยครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอามาแปะเคสเนาะสติ๊กเกอร์เขาดีมากเลยนะครับทุกคน10บาทเองเราก็กะเคสให้ตรงกลางเนาะทุกคนแล้วเราก็แปะลงไปกะว่าแบบเราจะเอาประมาณตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ทุกคนแล้วเจมก็เอาประมาณนี้เลยนะตรงหรือเปล่าเนี่ยกลัวไม่ตรง
มั่นใจว่าตรงแล้วก็แบบดูเถอะเรียบร้อยทุกคนเราก็ได้รูปจินยองมาอย่างสวยงามเดี๋ยวพื้นที่บริเวณรอบข้างแล้วก็สติกเกอร์อื่นมาแปะตกแต่งนะครับทุกคนต่อไปเราก็จะมาแปะตัวหัวใจตัวนี้เลยนะครับทุกคนเป็นตัวห่วงห้อยลงมาของกุญแจเนาะทุกคนแล้วก็แกะออกมาเลยน่ารักมากทุกคนเราไม่คิดว่าเราจะได้มานั่งทำเคสอะไรปิ๊กขนาดนี้ทุกคนเราแกะออกละแกะออกแล้วครับทุกคนเราก็มาต่อกันเลยนะเมื่อกี้กล้องลมนะครับทุกคนนี่เราแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็แปะตรงมุมขวาของเคสเลยนะครับทุกคนนี่แปะลงไปเลยแล้วเลือกแปะให้ถูกจุดนะกะเอาที่เราต้องการเนาะ1 2 3ชุบนี่ทุกคนน่ารักแล้วนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยมีหัวใจก็คือน่ารักแล้วทุกคนเห็นไหมเอาล่ะครับทุกคนพอเราแปะตรงนี้เสร็จนะครับต่อไปแล้วก็จะมาตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ของเรานะครับทุกคนนี่เราเลือกเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจแล้วก็สติ๊กเกอร์รูปหมีอะไรต่างๆนานาของเราเนาะนี่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์หัวใจน่ารักเผื่อเราได้ใช้เนาะทุกคนจริงๆอ่ะจินยองอ่ะตัวแทนของเขาก็คือพีชเนาะแต่ว่าเราซื้อสติ๊กเกอร์พีชไม่ทันเราก็เลยเอาพวกหัวใจพวกอะไรนี้มาแปะก่อนนะทุกคนก็แทนความรักของเราที่มีให้เขาละกันไอ้ตาความรักของเขาแปะลงไปเลยทุกคนหัวใจเนาะ1กรุ๊ปหัวใจ1กรุ๊ปต่อไปแล้วเพิ่มความน่ารักให้กับคุณสามีของเราด้วยการใส่ดอกไม้ลงไปนะคะทุกคนตึ๊บแหมดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยต่อไปจะเป็นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เราจะไม่ใช้เชอร์รี่ใหญ่เราจะใช้เป็นเชอร์รี่เล็กเนาะเชอร์รี่เล็กก็ใส่ไปตรงไหนดีเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตึ๊บน่ารักทุกคนเห็นไหมดูมีอะไรขึ้นมาแล้วทุกคนต่อด้วยการที่เรามาใส่ดาวทุกคนเราจะเป็นดาวดวงดาวเราใส่ตรงไหนดวงดาวเราใส่ตรงนี้ชึบเฮ้ยน่ารักทุกคนเห็นไหมแค่นี้เคสก็น่ารักแล้วทุกคนเรามาตกแต่งเพิ่มเติมเนาะใส่ต่อค่ะทุกคนจริงคือเรื่องการตกแต่งเนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะครีเอทกันเลยนะครับทุกคนว่าทุกคนอยากได้เคสแนวไหนอะไรยังไงหรือว่าอยากได้อะไรแบบไหนตามเมนตามติ่งอะไรของเราเนาะทุกคนนี่น่ารักมากทุกคนเราก็จะมาแปะเชอร์รี่กับดอกไม้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เราจะใช้เป็นเชอร์รี่ใหญ่ดีไหมเชอร์รี่ที่ใหญ่ขึ้นมามากกว่าเดิมชึบนี่ครับทุกคนเราใช้เชอร์รี่ที่ใหญ่กว่าอันเมื่อกี้เป็นเชอร์รี่เล็กทุกคนไปแปะไปเลยชุบน่ารักอีกแล้วทุกคนไปดอกไม้อีก1ดอกไม้ใหญ่หรือว่าดอกไม้เล็กดีดอกไม้เล็กดอกไม้กลางดอกไม้ใหญ่จบเลยดอกไม้ใหญ่เนาะนี่ทุกคนน่ารักมากครับทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่เคสเราใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนนี่ก็คือสติ๊กเกอร์ที่เราไปเอามาจากในชาร์ตของเราเนาะก็น้องมีดวงดาวด้วยเนาะที่ออกเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เลยเอาโทนเหลืองตรงนี้เป็นน้องหมีมาเลยแทนเลยนะทุกคนแล้วทุกคนหลังจากที่เรางมแกะมาตั้งนานทุกคนเราก็แกะน้องออกมาได้สักทีซึ่งมันแกะยากมากจริงๆทุกคนนี่น่ารักมากแล้วก็แปะลงไปเลยครับตรงกลางตรงนี้จะรึบเคสเราเสร็จแล้วทุกคนนี่เราก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งไปไหมทุกคนแต่ว่าเราพอแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีพวกสายสร้อยลงมาอีกทุกคนต่อไปแล้วก็จะเอามาตัวนี้มาห้อยเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาแกะตัวนี้ห้อยเลยแกะออกมาสีจริงๆเราอยากได้สีเงินมากเลยนะทุกคนแต่ว่าสีเงินหมดเราก็เลยแบบเลือกเป็นสีทองมาเนาะทุกคนเป็นตัวเราก็หนีเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคล้องจริงๆก็แอบคล้องยากอยู่นะทุกคนทุกคนนี่ก็จะได้ห้อยแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับต่อไปเราก็จะเอาพวกกุญแจที่เป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับมาห้อยตรงนี้เลยนะครับทุกคนมาห้อยตรงนี้เลยก็จริงๆอ่ะทุกคนสามารถสั่งแอคเซสซอรี่หลายๆอย่างจากทางร้านเขาเพิ่มได้นะทุกคนเขามีหลายอย่างมากแต่เราอ่ะรีบเราอยากมีเคสติ่งเป็นของตัวเองแบบไวๆแล้วเราอยากทำคลิปให้ทุกคนดูไวๆแล้วก็เลยแบบสั่งมาแค่นี้เนาะทุกคนนี่ครับทุกคนเคสเราก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเสร็จแล้วทุกคนเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยยังดูโล่งไปไหมทุกคนมาทุกคนเรามาใส่สติ๊กเกอร์เพิ่มให้มันดูไม่โล่งกันก็จะมาใส่เป็นดอกเดซี่นะคะเป็นดอกริชเข้าไปอีกนะครับทุกคนไปเดซี่เข้าไปเลย
ไม่รู้ว่าดอกเดซี่หรือดอกอะไรเนาะเพราะว่าเราไปถามเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเราบอกว่าดอกเดซี่เราก็เลยใส่ไปทุกคนเราก็เลยเรียกดอกเดซี่ไปเลยชื่อน่ารักน่ารักขึ้นเยอะเลยทุกคนและนี่นะคะก็คือเคสของเราเย้ทุกคนเป็นเคสจริงของเราที่เราแบบทำเองกับมือนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากทำตามก็อย่าลืมไปลองทำตามกันได้นะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็นี่คือเคสอันเสร็จสมบูรณ์ของเรานะครับเป็นไงทุกคนเคสติ่งของเราก็ใครที่อยากทำตามก็อย่าลืมไปหาซื้อของกันตามช้อปปี้ตามร้านที่เราแปะให้เลยกันนะครับทุกคนก็จะได้มาลองทำตามกันนะทุกคนก็แบบทุกคนดูสิพอเสร็จแล้วคือเคสน้องน่ารักมากทุกคนแล้วเราก็จะแบบถือโทรศัพท์แบบเก๋ๆแล้วแบบมีห้อยหนึ่งห้อยอะไรไงทุกคนนะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากจะลองทำเคส DIY ของติ่งของตัวเองกันนะเนาะทุกคนเราก็อยากมีเมนของตัวเองไว้ข้างหลังอย่างมีสามีของเราไว้ข้างหลังทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายลากันไปด้วยเคสของสามีเราบ๊ายบายอย่าลืมไปทำตามกันนะ